สวัสดีครับพวกกนๆผม้สปอตเบอร์กันเลยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังนะเรื่องมายาพิศวงเดอะซิกคาเลเตอร์นะครับเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายนะครับของหม่อมน้อยนะที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อวานนี้นั่นเองครับผมผมก็ขอแสดงความเสียใจเอ้ไม่ใช่นี่เสียชีวิตไปเมื่อวนันเมื่อวานหรือวันมะรืนเออนั่นแหละผมก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับก็เป็นหม่อมน้อยนี่ก็เป็นผลงานระดับบรม,มครูเลยนะทั้งชั่วฟ้าดินสลาย แม่เบีย้ยจันดาราแล้วก็อุโมง์ผาเมืองอุโมงผาเมืองนี่ชอบมากเลยครับเป็นหนังที่มีศิลปะมากซึ่งมายาพิสงครับหรือ The Six Character นี่มันเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจากเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่ว่าผมก็จะเอาที่ผมได้ดูมานะครับเนื้อเรื่องคร่าวๆก็จะเป็นเกี่ยวกับว่ามีโรงถ่ายหนังโรงหนึ่งนะครับที่มีคุณมาริโอเมลเลอร์นี่เป็นผู้กำกับนะแล้ว คราวนี้อยู่มาวันหนึ่งพี่แกก็ถ่ายหนังตาปกติเนี่ยไฟดับขึ้นมาพอไฟดับเสร็จนะครับ mm. ก็เกิดว่า,ามีตัวละคร6คนโผล่เข้ามาในกองถ่ายแล้วบอกว่าผมนะ่ะอยากจะให้ผู้นกับก็คือคุณมาริโอ้นี่ช่วยถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเราเนี่เป็นภาพยนตร์หน่อยจะได้ไหมก็มาริโอก,ก็บอกไปว่า เฮ้ยมึงจะบ้าไรกันอยู่ๆเดินดุยๆเข้ามาในกองถ่ายแล้วมันจะมาเป็นอะไรวะจะมาบอกให้ถ่ายภาพยนตร์ได้ไงวะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งคุณแต้วนัทพรก็คุณเต้วนัทพรนะครับก็คือเป็นนักแสดงของอคุณมาริโอเนี่แหละที่จกำลังจะถ่ายหนังแต่ว่าไอ้พวก6คนนี่มันมาเสือกซะก่อนนะทั้ง6คนนี้ครับก็เลยเล่นละครเวทีโชว์มาริโอเลยแบบว่าเนื่องจากว่าไฟดับไงไฟดับเขาก็เลยเล่นละครเวที ไอ้ทั้ง6ตัวละครเนี่ยก็มีคุณแพนเค้กมีคุณแอปใช่ไหมแล้วก็เล่นละครเวทีโชว์เลยแบบโชว์มาริโอเลยเพราะว่าเรื่องราวของพวกเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะโชว์ไปโชว์ไเฮ้ยมาริโอได้ดูเสร็จปุ๊บแม่งหนังมันดราม่าเว้ยไม่ใช่เรื่องราวของชีวิตของ6ตัวละครนี่แม่งดราม่าเว้ยเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้ครับหลังจากนั้นมาริโอก็เลยตัดสินใจอ่ะงั้นกูจะทําหนังของพวกนี้เรื่องราว ตลอดทั้งเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนพวกนี้แหละคนทั้งหคนนี่มันได้เล่นละครเวทีให้กับมาริโอได้ดูก็คือเหมือนเป็นหนังซ้อนหนังอ่ะอะว่าง่ายๆนะครับหลายคนกอาจจะสงสัยอ่ะแล้วทำไม,มพุ่มกับหม่อมน้อยนี่มันเไม่ไม่ทำหนังเกี่ยวกับคน6กคนนี้ไปเลยทำไมจะต้องมาอาศัยมาริโอที่เป็นพุ่มกับหนังแล้วก็เล่าเรื่องผ่านมาริโอ้ที่ได้ดูละครของพวกนี้ผมว่าันน่าจะเป็น ศิลปะนะครับของการเล่าเรื่องนในอีกรูปแบบหนึง่งถามว่าเรื่องราวของคน6คนเนี่ยมันน่าสนใจไหมผมบอกได้เลยครับเนื้อเรื่องเรียบง่ายมากแต่ว่ามันชวนให้เราได้อยากดูต่อเวโดยเฉพาะครึ่งแรกนี่ผมจําได้เลยครึ่งแรกนี่ผมปวดปวดเดี่ยวปวดเข้าห้องน้ําแต่ผมไม่กล้าลุกออกไปเพราะว่าเฮ้ยฉากมันน่าติดตามอะ่ะผมก็จะบอกว่าเอ้ยอีกสักฉากหนึ่งค่อยลุกไปแล้วกันอีกสักฉากหนึ่งค่อยลุกไปแล้วกันอีกสักฉากหนึ่งค่อยไปลุกไปแล้วกัน สุดท้ายครับปากอกว่าประมาณช่วงกลางเรื่องผมถึงได้ลุกไปก็คือมันหนังมันจะแบ่งออกเป็นชัดเจนเลยว่าช่วงไหนมันช่วงต้นเรื่องในช่วงกลางเรื่องนะก็เรื่องเรื่องมันไม่ได้มีอะไรจริง,รงๆนะครับเรื่องราวของไอ้ตัวละคร6ตัวนี่มันไม่ได้มีอะไรลึกซับซ้อนขนาดนั้นมันก็เป็นเหมือนดับดราม่าครอบครัวทั่วไปแต่ว่ามันมีเรื่องให้เราชวนให้เราได้ดูต่อแต่ว่าข้อเสียนะมีก็คือ หลังจากผ่านครึ่งเรื่องไปแล้วนี่ไม่รู้พุ่มกับเกบไปเบามือหรืออะไรนะเพราะว่าเหมือนกับทั้งกลิ่นอายความน่าสนใจเอยทั้งอะไรต่อมีอะไรมันดูแบบหลังจากผ่านครึ่งเรื่องไปแล้วมันดูไม่หนุกเลยเอ,อ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ติดหน้าติดตามอะไรและแถมตอนจบมีเสือกจบก็เหมือนกับไม่จบอะ่ะจบให้เราแบบไปคิดต่อและสรุปว่าพุ่มกับนี่มันอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นยังไงก็คือมันเหมือนกับจบแต่ก็ไม่จบอะครับ บางตัวละครในหกตัวที่มันโผล่มาเนี่ยยิ่งแล้วเลยแบบกูไม่อยากจะมาแสดงกูไม่อยากจะมาถ่ายทอดเรื่องราวให้พวกนี้ได้ดูแล้วก็แบบเโวยวายกับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็โวยวายเฮ้ยทําไมนักแสดงที่มาลิโอเอามาเนี่ยมันเล่นไม่เหมือนกับพวกกูเลยอะไรประมาณนี้ครับมันก็แบบมันดูให้ความรู้สึกแบบอะไรก็ไม่รู้อะแบบหนังมันก็ช่วงหลังๆเนี่ยบุมบอเลยผมหาวนอนหลายรอบพิถายเลยมัน แแต่ตอนจบเนื้อเรื่องของไอ้หตัวนี้มันก็ไม่ได้พีคอะไรขนาดนั้นนะบอกไว้ก่อนมันไม่ได้พีคขนาดนั้นนะแต่แค่เหมือนกับว่ามันอยากจะรู้ก,กับก็อยากจะใสมาให้มันจบเฉยๆอ่ะแต่ยอมรับว่าครึ่งแรกอ่ะสนุกจริงครึ่งแรกนี่แบบติดตามเลยเหมือนเหมือนกับดูไทยบ้านเดอะซีรีส์อ่ะก็คือไทยบ้านเดอะซีรีส์นะครับหนังนี่มันไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่ามันชวนให้เราอยากดูต่อเว้ยเออมันชวนให้เราอยากดูต่อ หนังเรื่องไทยบ้านนะ่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนะี่ยครึ่งแรกมันชวนให้เราอยากดูต่อแต่ว่าครึ่งหลังนี่อะไรก็ไม่รู้ครับแบบเหมือนมันผ่อนเกมเหมือนผู้กำกับอยากจะยืดเวลาอยากจะอะไรก็แล้วแต่ก็คือแบบเหมือนอยากจะเผาเวลาที่เฉยเอ่ะเออใส่ฉากเถียงกันซะส่วนใหญ่เลยนะเออก็แบบไม่ได้เข้าน้ําเข้าเนื้อและฉากพีคมันก็ไม่ได้พีกอะไรเลยแบบนิ่งเลยแบบเรากูกูไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรประมาณนี้ครับแต่ครึ่งแรกอะดีจริง สรุปคะแนนครับมายาพิสวงศ์ครับผมให้5เต็ม10แต่ว่าเรื่องศิละปะด้านการถ่ายทอดเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะเ,เล่าแบบให้มาริโอมานั่งดู6ตัวละครนี้มาเล่นกันเหมือนหนังซ้อนหนังอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับใครอยากจะไปดูผมแนะนำให้ไปดูนะก็สมควรเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของหม่อมน้อยนะครับฉากสิบแวกมีไหมผมบอกได้เลยว่าเห็นแวบ,บๆนะแต่ว่าเรทนี้มันเรท PG PG13 มนะเลสิมนะมันไม่ใช่เลทสิบแปบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูได้ครับหรือว่าแกอาจจะตัดฉากไปเพื่อให้มันฉายในเมืองไทยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเรทที่ผมไปแต่ว่าในเมืองไทยนี่มันไม่ได้มีฉากโป๊เปลือยอะไรขนาดนั้นนะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมายาพิสงเอาไปทั้งสิ้น5เต็ม10ครับผม5นี่ก็คือครึ่งแรกดีครึ่งหลังแม่งหวย